นี่ก็เป็นบทเรียนที่ต้องติดตามท่านผู้ชมฮะมีประเด็นต่อเนื่องเรื่องของไพรวันวรรณบุตรค่ะเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอดีตพระมหาไพวันซึ่งปัจจุบันคือแพรรี่ได้ไลฟ์สดหลังจากถูกพระชาตรีที่อยู่ที่รัสเซียตั้งคำถามดิสเครดิตสถาบันพระพุทธศาสนาไพรวันหรือแพรรี่ก็เลยบอกต้องการจะมาปฏิรูปศาสนาให้ดูท่านผู้ชมเริ่มเปิดประเด็นพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเริ่มจากคนหนึ่งชอบโชว์หุ่นโชว์ของลับทักแชทพูดคุยเลี้ยงดูสีกาแล้วก็บอกนี่เตือนครั้งที่หนึ่งนะนั่นแหละขณะที่ไพรวันหรือแพรรี่ซึ่งมีกรณีของการพูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยมีทนายความใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะไปแจ้งความนะคะทนายธรรมราชขึ้นโรงพักฉะเชิงเทราเอาผิดแพรรี่แจ้งความให้ดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นพระชาตรีหรือคณะสงฆ์ทำให้คณะสงฆ์เนี่ยเสียหายนี่ฮะก็ไปแจ้งความแล้วแพรรี่เมื่อคืนนี้ก็เลยบอกอยากจะฝากไปบอกว่าทนายท่านนี้ถ้ารักวงการสงฆ์หรือพุทธศาสนาให้ไปดูพิธีกรรมบางอย่างหรือวัดที่มีการทำรูปปั้นไม่เหมาะสมในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเยอะทำไมถึงไม่ออกมาถล่มยูคิกไปแจ้งความอ่ะมึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราอันนี้ดูจากรูปที่มึงถ่ายมานะคะกูอยากฝากมึงด้วยนะคะตัวดีเลยนะคะเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าบอกว่ารักคณะสงฆ์เทิดทูนคณะฝากไปดูด้วยค่ะฝากไปดูพิธีกรรมบางอย่างฝากไปดูรูปปั้นบางรูปปั้นที่มันไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าบอกว่าอยากปกป้องศาสนาเหลือเกินอยากปกป้องคณะสงฆ์เหลือเกินช่วยไปดูและช่วยวิจารณ์ด้วยค่ะอะไรที่มันปลอมปนอยู่ในพุทธศาสนานะคะนอกธรรมนอกวินัยอะค่ะเยอะเลยนะคะจังหวัดนั้นนะคะไอ้มึงไม่ออกมาพูดละคะมึงเป็นทนายมีความรู้ออกมาพูดนั่นแหละครับคุณผู้ชมขณะที่บอกต่อไปอีกนี่ไลฟ์สดชั่วโมงกว่านะค่ะพระหลายรูปรักองค์กรไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่วัดมีสถานะเป็นบ้านซึ่งความจริงมาเรียกวัดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมารองรับตั้งมาเองได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพระที่ไปอยู่ต่างประเทศเรียกรับเงินพระรูปนี้บอกเป็นค่าเข้าคอร์สวิปัสสนา3วัน 3,000 รูเบิลหรือประมาณ 1,800 ก่อนจะมาว่าคนอื่นทำตัวให้ดีแล้วก็น่าเคารพซะก่อนแล้วแบบพระส่วนใหญ่ไปเสพสุขอยู่ต่างประเทศแล้วลืมเรื่องสมณสัญญาบางทีก็ไปช็อปกันไปบูธกันไปแบบบางทีมีลงอ่างเลยนะคะออนเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมที่ไทยไปเจอโปะแตกเพราะคิดว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วไงสบายอีกฉันกล้าพูดเลยนะคะหลายที่ไม่ได้มีความเป็นวัดพระแทบจะไม่ได้เป็นพระเลยต่างประเทศบางเคสมีเก็บเงินด้วยนะคะเข้าคอร์สวิปัสสนานั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่ยังไม่หมดไม่มีเวลานี่โอ้โหนี่เราจะเกิดกรณีที่มีแพรรี่มาเปิดประเด็นว่าพระภิกษุที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่ควรจะถูกตั้งคำถามถูกตรวจสอบอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนั้นมาจากกรณีพระชาตรีซึ่งแพรรี่ไปเรียกว่าไอ้ล้นชาตรีเนี่ยมาเปิดประเด็นอีแพรรี่ใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาพระชาตรีท่านโพสต์ขอโทษแล้วนะคะท่านบอกยอมรับว่าผิดไปจริงๆช่วยบอกน้องหลวงแพรรี่ด้วยในความผิดพลาดและประมาทพลาดพลั้งสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งน้องจงให้อภัยบอกคนเราเมื่อผิดก็ต้องกล้ารับผิดพี่หลวงต้องขอโทษน้องแพรรี่ที่ก้าวล่วงเห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติของน้องทุกประการจงอโหสิกรรมท่านผู้ชมฮะแต่พี่คิดว่าแพรรี่คงไม่จบถึงแม้พี่หลวงจะมาบอกว่าขออภัยยอมจบก็เถอะหรือท่านผู้ชมคิดยังไงโอ้โห